ครับเรามาต่อเรื่องของประเภทวัสดุกราฟิกนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของแผ่นภูมิหรือว่าชาร์ตกับเรื่องของแผ่นสถิติหรือว่ากราฟนะครับไปแต่ละประเภทแล้วนะครับคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของวัสดุกราฟิกอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าไดอะแกรมหรือแผนภาพนะครับลักษณะแผนภาพนี้เป็นภาพลายเส้นหรือทัศนสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเค้าโครงของวัสดุหรือโครงสร้างที่สำคัญนะครับเพื่ออธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับสังเกตเห็นว่าตัวแผนภาพหรือไดแกรมเนี่ยจะสามารถที่จะอธิบายเรื่องราวที่ยากแก่การเข้าใจนะครับสามารถที่จะอธิบายได้ง่ายขึ้นนะครับและแสดงเห็นถึงความสำคัญของส่วนต่างๆของเรื่องราวของภาพที่เห็นนะครับตลอดจึงแสดงให้เห็นถึงกระบวนการสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้ที่ดูหรือผู้ที่เรียนรู้เนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่ลักษณะของไดแกรมหรือแผนภาพนะครับวัสดุกราฟิกอีกประเภทหนึ่งนะครับคือโปสเตอร์หรือภาพโฆษณานะครับเป็นการออกแบบโดยการใช้รูปภาพตัวหนังสืออักษรตลอดจนกราฟิกต่างๆนะครับนำมาออกแบบเพื่อใช้ในการสื่อความหมายนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวที่เป็นโปสเตอร์หรือภาพโฆษณาจะเป็นการออกแบบเพื่อที่จะรณรงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือชนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับหรือกระตุ้นนะครับหรือมีการห้ามนะครับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับนะให้กับผู้ที่ได้ดูนะครับในส่วนที่เป็นภาพโฆษณาหรือโปสเตอร์นะครับลักษณะของโปสเตอร์นะครับที่ดีนั้นจะต้องเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถที่จะสื่อความหมายได้ชัดเจนออกแบบมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์เรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราออกแบบนะครับว่าเราต้องการจะออกแบบให้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับเพราะนั้นเวลาออกแบบก็ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่อยากให้ผู้ที่ได้ชมได้ดูหรือที่เรียนรู้เนี่ยเข้าใจตรงตามจุดประสงค์ที่เราออกแบบไว้และที่สำคัญคือเราต้องออกแบบที่ดึงดูดความสนใจนะครับให้กับผู้ดูนะครับดูแล้วเข้าใจได้ทันทีนะครับตัวอย่างนะครับเช่นโปสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาโลกหรือรักโลกของเรานะครับนะอันขวามือคือเป็นเรื่องของเทคนิค10อย่างนะครับที่จะเป็นโปสเตอร์เกี่ยวข้องกับการรักโลกในที่ทำงานนะครับเช่นในเรื่องของการปิดไฟนะครับเรื่องของการใช้สิ่งของร่วมกันนะครับเรื่องของการประหยัดนะครับวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องอันซ้ายมือนะครับเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในการเรื่องของรักโลกลดโลกร้อนนะครับกับฟอร์จูนทาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะของสีที่นำมาใช้ออกแบบนะครับตัวหนังสือที่นำมาใช้รูปภาพที่นำมาใช้จะเกี่ยวข้องสอดคล้องกับเรื่องราวสอดคล้องกับชื่อเรื่องของโปสเตอร์ที่จะนำมาออกแบบนั้นๆด้วยนะครับต่อไปนะครับวัสดุกราฟิกอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าการ์ตูนการ์ตูนนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนหรือผู้เรียนให้ความนิยมอย่างมากนะครับใช้สื่อความหมายต่างๆนะครับโดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นวัยเด็กอยู่นะครับมีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าเป็น characteristic of student นะครับคือคุณลักษณะของตัวผู้เรียนนะครับจิตวิทยาในการเรียนรู้เขาบอกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยนะสื่อที่เป็นการ์ตูนนะครับจะเป็นวัสดุกราฟิกหรือเป็นสื่อที่ผู้เรียนให้ความสนใจมากที่สุดเป็นสิ่งที่มองเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็ผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กอนุบาลเด็กประถมนะครับให้ความสนใจอย่างมากนะครับส่วนถ้าเป็นมัธยมก็มีความสนใจอยู่แต่จะต้องมีภารกิจที่ตื่นเต้นรับความสนใจหรือท้าทายให้กับผู้เรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวสื่อการ์ตูนที่นำมาใช้นะครับจำเป็นจะต้องมีการออกแบบที่เป็นการสื่ออารมณ์ให้มองเห็นอารมณ์นะครับของตัวการ์ตูนนะครับตัวอย่างเช่นรูปนี้นะครับนักศึกษามองเห็นภาพแสดงถึงอารมณ์ประเภทไหนครับเป็นลักษณะของความสนุกสนานนะครับสังเกตจากสีหน้าตาของการ์ตูนนะครับท่าทางที่เขาแสดงออกมานะครับแล้วรูปนี้ล่ะครับแสดงถึงความเศร้าความเสียใจใช่ไหมครับรูปนี้ครับไม่อยากได้นะครับเป็นลักษณะของดิสคัสความขยะแขยงนะครับนะความไม่อยากอยู่ใกล้นะครับนะด้วยท่าทางนะหน้าตาและก็สีหน้าของการ์ตูนนะครับรูปนี้ล่ะครับการเฟียร์นะครับคือกลัวนะครับเห็นได้ชัดนะครับรูปนี้ครับโกรธนะครับนะแสดงหน้าการโกรธนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับคือการออกแบบวัสดุก
ราฟิกนะครับประเภทต่างๆนะครับที่เราพูดถึงเพราะนั้นเราสามารถที่จะนำเอาการ์ตูนไปสู่เรื่องของการออกแบบที่เป็นสื่อการเรียนรู้ต่างๆนะครับในรูปแบบตัวอย่างเช่นเราสามารถออกแบบลักษณะของสุภาษิตสำนวนคำบังเพยของภาษาไทยก็สามารถนำเอาภาพการ์ตูนมาออกแบบให้กับผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นดูตัวอย่างอย่างตัวข้างบนนี่ฮะนะครับมีเด็ก2คนนะครับคนหนึ่งหามเสาอีกคนหนึ่งก็หามจั่วก็พอจะทราบว่าเป็นสำนวนสุภาษิตว่าอะไรนะครับนะครับส่วนรูปข้างล่างนะครับรูปเด็กนอนอยู่บนเรือคนหนึ่งพายเรืออยู่คนหนึ่งนอนเฉยๆแต่เอาเท้าลาน้ำไว้นะครับก็คงทราบว่าสำนวนสุภาษิตนี้เขาพูดถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นการ์ตูนที่เราออกแบบที่เป็นวัสดุกราฟิกประเภทหนึ่งนะครับเราสามารถนำไปใช้ในลักษณะต่างๆในการจัดการเรียนการสอนนะครับในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนการนำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้การ์ตูนนะทำให้เด็กเรียนมีความสนใจนะครับจะดึงและเชื่อมโยงไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะใช้ในการอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนลักษณะเมื่อกี้นะครับก็สามารถเอาการ์ตูนมาสื่อความหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้เร็วขึ้นได้ไวขึ้นนะครับหรือนำมาใช้ไปการสรุปบทเรียนอันนี้ก็สามารถนำทำได้นะครับใช้กับผู้เรียนเฉพาะเหมือนที่บอกเมื่อกี้เป็นลักษณะของ characteristic of student นั่นคือเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนตัวเล็กๆนะครับเด็ก nursery เด็กอนุบาลจะมีความชื่นชอบในการใช้วัสดุกราฟิกที่เป็นการ์ตูนอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถมองเห็นภาพแล้วก็มีความภาพที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับสุดท้ายนะครับใช้ในการประกอบเนื้อหานะครับมีคำหนึ่งเขาบอกว่าเป็นลักษณะของ specific of content หรือ specific of domain ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของธรรมชาติวิชาบางวิชาธรรมชาติของเนื้อหาบางเนื้อหานะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะออกแบบใช้วัสดุกราฟิกประเภทไหนก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งเราจะต้องคำนึงถึงเนื้อหาคำนึงถึงวิชาที่นำมาใช้ไม่ใช่ทุกวิชาสามารถใช้วัสดุกราฟิกใช้การ์ตูนได้นะครับเพราะนั้นต้องมีการออกแบบให้มีการสอดคล้องกับทั้งตัวเนื้อหาสอดคล้องกับทั้งตัวผู้เรียนนะครับเรากำลังพูดถึงวัสดุกราฟิกในประเภทต่างๆที่พูดถึงนะครับมีอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มต้นอันที่1เรื่องของแผนภูมินะครับหรือชาร์ตประเภทที่2คือเรื่องของแผนสถิติหรือกราฟนะครับประเภทที่3คือแผนภาพหรือไดอะแกรมนะครับประเภทที่4คือภาพโฆษณาหรือโปสเตอร์และประเภทที่5คือการ์ตูนนะครับวัสดุกราฟิกแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายมีลักษณะหลักการในการใช้ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ออกแบบผู้ดีไซน์นะครับเราสามารถจะเลือกเอาหรือออกแบบวัสดุกราฟิกแบบไหนใช้กับนักเรียนประเภทไหนหรือแบบไหนใช้กับเนื้อหาหรือคอนเทนต์แบบใดนะครับเพราะฉะนั้นในหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเลือกเอาวัสดุกราฟิกที่จะไปใช้กับเนื้อหาหรือกับผู้เรียนให้สอดคล้องให้ตรงตามจุดประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับในประเภทของวัสดุกราฟิกในพาร์ทนี้ก็คงสิ้นสุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการเลือกใช้วัสดุกราฟิกให้สอดคล้องกับผู้เรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาต่อไปครับ